สวัสดีค่ะนี่ป้าป้อมนะคะป้าป้อมขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับครัวชั้นสูงเป็นอย่างดีตลอด1ปีที่ผ่านมาป้าป้อมสัญญาว่าจะนำเมนูดีๆมานำเสนอต่อไปเรื่อยๆค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีนะคะป้าป้อมก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆมาฝากนั่นก็คือเบื้องหลังการถ่ายทำทุกเทปที่แสนสนุกสนานของเราเป็น Exclusive จริงๆค่ะรับรองว่าจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนรับชมกันนะคะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่กุ้งลงไปทอดค่ะไม่เคยเทช้าอย่างนี้เลยสีเข้มสมใจป้าป้อมจริงๆเลยหอมกะปิผสมกับน้ำมันที่ทอดกุ้งแห้งสุดยอดไม่หกแล้วแม่แกล้มกล้มลงไหนไม่หกหรอครับตอนนั้นไม่ได้ไม่หกแต่จะเอายังไงอีมือเนี่ยพลิกทางไหนใครจะรู้ทำไมต้องให้ฉันรีวายตลอดโอเคสามสองตอนนี้นะคะป้าป้อมว่าหมูหวานของป้าป้อมใช้ได้แล้วเห็นไหมคะออกสีน้ำตาลแก่สวยงามมากเลยค่ะลำคาญค่ะมันขนาดนี้ทำต่อไม่ได้ลำคาญโคตรอร่อยเลยหนูว่าใส่ซอสนิดนึงนะจะอร่อยน้ำพริกกะปิและเครื่องเคียงมีคุณค่าทางโภชนาการมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเลยค่ะโอ้ลืมไม่นี่วะน้ำตาลปี๊บวะเอาใหม่ดีกว่าดูไม่เรียบเรียงยังไงไม่รู้ห้าสี่สามสองน้ำพริกกะปินะคะถือเป็นอาหารที่คนไทยแทบทุกคนจะต้องรู้จักเรียกว่าเป็นอาหารประจำชาติกันได้เลยน้ำพริกกะปิตัวมันเองใช้เครื่องปรุงไม่มากแต่เราสามารถเลือกผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักทอดผักต้มหรือผักสดกินคู่กับโปรตีนเช่นปลาทูไข่เจียวเป็นต้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจบหรือยังพี่ว่าอยากกินอาหารที่ออกแขกๆพี่ป้อมมาถามผมเองว่าแบบอยากทานอะไรผมชอบทานอาหารนี่ช่วยตอบว่าอยากทำหน่อยสิอ๋ออยากทำค่ะใครบอกจะเสร็จภายในเที่ยงวะเนี่ยเครื่องแกงยังไม่ไปไหนเลยหั่นเล็กหน่อยอย่างเงี้ยฮะก็หั่นให้มันพอปัดได้ครับอยากจะสารภาพว่าทำไม่เป็นด้วยงั้นพี่ทำให้ดีกว่านะเพราะพี่อยากกลับบ้านเหมือนกันเอ้ยเพราะพี่อยากกินข้าวหมกไก่แล้วเหมือนกันเรายังพอมีทางเพราะว่าครัวชั้นสูงจะสอนทำหมูหวานไข่พะโล้แบบโบราณหมูหวานไข่พะโล้แบบโบราณอย่างนั้นเหรอพี่พิสารผัวหญิงจะต้องชอบแน่เลยค่ะหม่อมแม่หน่วยการดีนะเนี่ยเคยแข่งทำอาหารด้วยครับเหรอครับเมื่อไหร่เหรอคะไม่นานวันนี้ครับใครเป็นกรรมการเหรอมี3เชฟครับเหรอคะแต่ดุทุกคนครับไม่รู้เป็นไรเอาเหอะตามสบายเอาที่สะดวกเกรงหมดแล้วเนี่ยเอาที่สะดวกจะทำอะไรก็เอาที่สะดวกต่ออ่ะมาต่อเลยพยายามต่อต้านความง่วงของตัวเองนิดนึงให้มันแบบดูมีความแบบร่าเริงคือฉันต้องยิ้มอ่ะช่วยเตือนให้ยิ้มด้วยแล้วกันเครียดขึ้นเลยเหรอว่าป่านนี้แล้วอ่ะหุงข้าวกันไปหรือยังใช่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 แซวๆนะแซวๆป่านนี้แล้วหุงข้าวกันเป็นหรือยังคะเราคนไทยนะคะเรากินข้าวเป็นหลักเอาใหม่ค่ะพิดโลครับ
หนูๆคะหุงข้าวติดครัวไว้บ้างนะคะมันประหยัดเงินได้จริงๆนะแต่ก็นะมันก็คงมีวันที่เราเบื่อข้าวบ้างแหละวันนี้ครัวชั้นสูงป้าป้อมจะมาสอนทำอาหารที่เราเอาไว้กินคู่กับบะหมี่บ้างนั่นก็คือซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งค่ะYou suck หนูๆคะหุงข้าวติดครัวไว้บ้างนะคะมันประหยัดกว่ากันเยอะเลยแต่ก็นะมันก็คงมีวันที่เราเบื่อข้าวบ้างวันนี้นะคะป้าป้อมจะมาสอนทำอาหารที่เอาไว้กินกับบะหมี่บ้างเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ